ดีค่ะพี่ๆช่างมิสเตอร์สลิมทุกท่านกลับมาพบกับครูลิเกิลนุ๊กซี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รุ่น PCY Series หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งขั้นพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดเรามีอุปกรณ์เสริมเรียกว่าชุดยกระดับน้ำทิ้งด้วยนะคะเอาไว้ให้พี่ๆได้ใช้เป็นตัวช่วยกันด้วยค่ะแต่จะช่วยได้อย่างไรนั้นต้องไปถามผู้รู้แล้วล่ะค่ะแทนแทนขอบคุณครับน้องคุลิผมหัวหน้าช่างมิสเตอร์สลิมจากศูนย์ฝึกอบรมเทคโนเซ็นเตอร์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งชุดยกระดับน้ำทิ้งซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมในกรณีที่การติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีพื้นที่จำกัดทำให้ยากต่อการเดินท่อน้ำทิ้งช่างจำเป็นจะต้องสั่งอุปกรณ์เสริมชุดนี้เพิ่มด้วยซึ่งชุดยกระดับน้ำทิ้งก็คือชุดปั๊มน้ำทิ้งนั่นเองครับชุดยกระดับน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ติดตั้งเพิ่มในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รุ่น PCY Series ในกรณีพื้นที่การติดตั้งเครื่องตัวในไม่สามารถเดินท่อน้ำทิ้งออกทางด้านหลังตัวเครื่องได้ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่เช่นพื้นที่นั้นเป็นกระจกหรือลูกค้าไม่อนุญาตให้กรีดผนังฝังท่อน้ำทิ้งช่างจำเป็นจะต้องติดตั้งชุดยกระดับน้ำทิ้งเสริมเข้าไปครับโดยช่างจะต้องสั่งซื้อแยกต่างหากอุปกรณ์เสริมนี้จะทำหน้าที่ยกระดับท่อน้ำทิ้งให้สูงขึ้นแล้วปล่อยให้ไหลเองตามระดับความลาดเอียงครับการติดตั้งชุดยกระดับน้ำทิ้งจะต้องติดตั้งก่อนการเดินระบบท่อน้ำยาโดยติดตั้งในตำแหน่งทางออกท่อน้ำทิ้งของตัวเครื่องวิธีการติดตั้งขั้นตอนแรกให้ใส่ขายึดชุดยกระดับน้ำทิ้งเข้ากับตัวเครื่องในตำแหน่งท่อน้ำทิ้งขันสกรูยึดให้แน่นจากนั้นใส่ชุดยกระดับน้ำทิ้งเข้ากับขายึดขันสกรูยึดให้แน่นหนาจากนั้นถอดฝาครอบบ็อกซ์คอนโทรลออกเสียบคอนเนคเตอร์ CNP ของปั๊มน้ำและคอนเนคเตอร์ของสวิตช์ลูกลอยที่ตำแหน่ง CN4F เสร็จแล้วประกอบกลับเหมือนเดิมจากนั้นใส่ท่อน้ำทิ้งโดยให้ระดับความสูงของท่อน้ำทิ้งต้องไม่เกิน60เซนติเมตรโดยให้วัดจากด้านบนของตัวเครื่องหลังจากนั้นให้ช่างหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งเพื่อป้องกันน้ำหยดด้วยนะครับทดสอบการทำงานโดยเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ประมาณ10นาทีสังเกตว่ามีน้ำไหลออกมาที่ท่อน้ำทิ้งหรือไม่ถ้ามีแสดงว่าการติดตั้งสมบูรณ์การทำงานมีประสิทธิภาพครับช่างมิสเตอร์สลิมสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องปรับอากาศได้ที่เว็บไซต์www.mitsubishi-kyw.co.th/service/knowledge.aspx หรือติดต่อที่ศูนย์บริการ02-763-7000-2998ขอบคุณหัวหน้าช่างมิสเตอร์สลิมนะคะเรียกได้ว่าแม้จะเจอสถานที่การติดตั้งที่มีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคอะไรช่างมิสเตอร์สลิมของเราก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้ค่ะเรายังมีสาระน่ารู้ต่างๆมาอัปเดตให้พี่ๆได้รู้อยู่เสมอเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้บริการลูกค้าค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับช่างแอร์มิสเตอร์สลิมที่อัดแน่นไปด้วยเทคนิคที่เป็นประโยชน์และสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เพื่อให้พี่ๆได้ทบทวนกันอีกด้วยนะคะเพราะเราคือเพื่อนคู่หูช่างมิสเตอร์สลิมบ๊ายบาย